Make it happen ไม่ใช่แค่คิดแต่คิดแล้วต้องลงมือทำสถาบันการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนสงสัยแล้วสิคะว่าทำไมแนนถึงกล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูว่าเขาไม่เหมือนยังไงไปดูกันเลยค่ะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่อยู่ที่ MBK ชั้น4โซน D ค่ะเดินเข้ามาสุดทางก็จะเจอที่นี่เลยiMake เป็นสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเป็นสถาบันที่วางโครงสร้างของการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสของดิจิทัลดิสรัปชันโดยเป้าหมายของ iMake คือให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และการลงมือทำในหลักการ Lifelong Happiness Creative Innovator เก่งงานเก่งคนเก่งทนเก่งดีเราเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างเราจึงทำให้แตกต่างWe believe in making difference. ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่หลากหลายมากเลยค่ะทีนี้แนนอยากรู้แล้วนะคะว่าแนวคิดของผู้บริหาร iMake เนี่ยเขามีอินสปายเป็นอย่างไรบ้างถ้าน้องๆมาที่ iMake นะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เจอคนนี้ค่ะเพราะเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็คอยแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ iMake ค่ะพี่มะค่ะครับผมพี่มะคะแนนมีคำถามค่ะiMake เนี่ยเขาจะช่วยน้องๆพัฒนาทักษะอย่างไรได้บ้างคะครับผมสำหรับสถาบัน iMake ของเรานะครับก็จะช่วยน้องๆในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้มาแรงเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทักษะของEngineering ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่น้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็เรื่องการประดิษฐ์นะครับที่น้องๆจะได้ลงมือเวิร์กช็อปแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่เป็นสำหรับเทคโนโลยีสมัยนี้ต้องใช้กันนะครับค่ะสำคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็แนนอยากรู้ค่ะว่าที่นี่มีคอร์สสนุกอะไรบ้างคะพี่มะครับผมซึ่งคอร์สที่เราได้จัดให้น้องๆได้เรียนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของโคดดิ้งเช่นในเรื่องของรถไร้คนขับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ถึงโคดดิ้งแล้วก็ในเรื่องของประดิษฐ์ในเรื่องของแมคานิกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้าง VR นะครับคอนเทนต์ใน VR นะครับนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเขียนโคดดิ้งสำหรับเด็กนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของการออกแบบนะครับโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติหรือเครื่องเลเซอร์คัตโอ้นอกจากการเขียนโคดดิ้งแล้วยังให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การดีไซน์แบบอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยพี่มาคะแล้วคลาส VR เนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะที่นี่ค่ะในส่วนของคลาส VR ของเรานะครับจริงๆแล้วความแตกต่างของเราเนี่ยลักษณะก็เหมือนกันทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เราแตกต่างเราเอามาสอนกับเด็กเล็กครับเริ่มตั้งแต่เด็กประถมเลยที่เด็กประถมสามารถสร้างคอนเทนต์เองได้นะครับก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับหรือแพลตฟอร์มที่เราก็นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะครับให้น้องๆได้ลองใช้กันนะครับรวมไปจนถึงคุณครูที่จะสามารถสร้างทำเป็นสื่อนะครับโดยไม่มีทักษะความรู้พื้นฐานเบื้องต้นมาก็สามารถเรียนรู้ได้ว้าวฟังดูง่ายไม่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะแล้วแนนเข้ามาที่นี่ค่ะแนนเห็นแบบหลายห้องมากๆเลยแนนอยากรู้ว่าฟังก์ชันของแต่ละห้องค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่มานะครับโดยสถานที่ของเรานะครับเราก็จะจัดมีเป็นสเตชันหรือเป็นห้องต่างๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับคนที่จะเข้ามาศึกษาเบื้องต้นนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นกระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการที่1เลยนะครับเข้ามาถึงเสร็จห้องแรกที่เราจะต้องเจอนะครับเราก็จะต้องเจอในเรื่องของห้องที่เป็น define problem นะครับเราก็จะเริ่มจากปัญหาและเราก็จะเอาปัญหาที่เราได้เจอเช่นเราอยากสร้างอุปกรณ์ชนิดนึงสมมุติเราอยากสร้างอุปกรณ์ว่าเครื่องรดน้ำอัตโนมัติที่เป็นต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็เริ่มจากห้องแรกเลยเราดูปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาของเครื่องของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราวิเคราะห์ปัญหาออกมาเรียบร้อยแล้วห้องต่อไปเราก็จะมีในส่วนของห้องโคดดิ้งนะครับเพราะตอนนี้หลีกหนีไม่ได้เลยในเรื่องของโคดดิ้งที่น้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องได้เรียนแล้วก็รู้จักกับโคดดิ้งนะครับซึ่งในห้องนี้นะครับก็จะมีหลายภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษา Python ภาษา Boc ภาษา C
ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานที่น้องๆจะต้องเรียนรู้นะครับรวมจนถึงระบบ AI IoT ด้วยนะครับเยอะมากเลยครับพี่มาครับจริงๆแล้วเป็นทักษะที่น้องๆต้องได้ใช้อยู่แล้วค่ะโอเคนะครับต่อไปห้องต่อไปนะครับห้องนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องที่เกี่ยวกับแมคานิกนะครับแมคาโทนิกนั่นเองนะครับจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกลไกอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลไกเครื่องกลเครื่องจักรกลต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการสร้างการประดิษฐ์ก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับก็คือเริ่มประดิษฐ์เบื้องต้นแล้วรู้กลไกเบื้องต้นแล้วแล้วไปไหนต่อครับพี่มาห้องต่อไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสเตชันมากกว่านะครับก็จะมีเป็นสเตชันที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือจะมีเครื่องมือต่างๆให้น้องๆได้ลองใช้นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของการออกแบบชิ้นงานได้อย่างง่ายนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้มากมายก็สามารถที่จะใช้งานได้ก็จะมีเช่นเลเซอร์คัตนะครับเลเซอร์คัต 3D printer นะครับแล้วก็เครื่องมือตัดไซส์ตะไบกึ่งต่างๆเยอะแหลกหลายมากเลือกใช้เลยนะครับซึ่งแต่ละห้องบอกก่อนเลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอยู่ประจำแสดงว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับจะคอยควบคุมอยู่ว่าโอเคอุปกรณ์นี้ใช้งานยังไงทำงานยังไงก็สามารถเข้ามาได้แต่ผมลืมบอกไปในทุกห้องเลยนะครับจริงๆก็จะมีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้องที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละห้องคอยให้คำปรึกษาอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าพอเรา define problem มาปุ๊บแล้วเราก็รู้จักกลไกแล้วพอได้ลงมือทำแล้วแน่นอนว่าเราจะมีคนที่มาคอยช่วยแนะนำเราตลอดทางเลยใช่แล้วครับแล้วก็จะมีอีกห้องต่อไปเลยแล้วกันนะครับห้องต่อไปเนี่ยห้องนี้เป็นไฮไลท์มากนะครับเป็นห้องของ VRนะครับเป็นห้องที่จะให้น้องๆนะครับฝึกในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ค่ะที่เป็นในรูปแบบของ3มิติว้าวครับโดยการสร้างคอนเทนต์ของ VR เนี่ยบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นนะครับในการสร้างเนี่ยจะต้องเป็นระดับโตหรือระดับมหาลัยเท่านั้นแต่ห้องนี้เราฝึกตั้งแต่เด็กของประถมเลยนะครับให้เด็กสร้างคอนเทนต์ได้นะครับห้องนี้ก็ใช้งานร่วมกับในส่วนของโดรนด้วยนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนต่างๆเลยนะครับอยู่ในห้องนี้หลักๆคือความพิเศษคือ3มิติเลยห้องนี้ใช่ครับเราต้องเอาสิ่งที่ใช้นะครับในตอนนี้คือไฮเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจับด้วยเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยทันโลกทันเหตุการณ์นะครับเห็นด้วยค่ะพี่มาครับผมแล้วห้องต่อไปค่ะพี่มาห้องต่อไปนะครับห้องนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าห้องต่างๆนะครับก็คือเป็นIndustrial Design นะครับค่ะซึ่งเป็นห้องที่จะให้น้องๆเนี่ยนะครับออกแบบproduct นะครับสมมุติเราสร้างอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วหลายๆตัวแล้วเสร็จใช้ได้ทำงานได้ไฮเทคแต่สิ่งที่สำคัญเลยจะต้องออกแบบเพื่อให้นะครับน้องๆเนี่ยให้คนอื่นที่เข้ามาดูชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่น้องๆสร้างเนี่ยเขาสนใจก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนเป็นหน้าตาเลยเป็นกรอบเป็นบอดี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ที่ห้องนี้ถึงข้างในจะแบบว่าฉลาดแค่ไหนแต่ข้างนอกเทอะท้ายนี่ก็ไม่ดึงดูดคนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นห้องนี้เขาจะช่วยว่าออกแบบยังไงให้ดึงดูดแล้วก็น่าสนใจใช่แล้วครับซึ่งจริงๆห้องนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยจะเอาไปในส่วนของนำเสนอในส่วนของคลิกสตาร์เตอร์ต่างๆก็สามารถทำได้เริ่มมาสู่คลิกสตาร์เตอร์แล้วใช่แล้วครับค่ะแล้วห้องสุดท้ายล่ะคะพี่มาห้องนี้เป็นห้องไฮไลท์เหมือนกันนะครับโลกสมัยนี้ต้องรู้จักอยู่แล้ว YouTube นะครับ Facebook ต่างๆน้องๆทำชิ้นงานออกมาแล้วต้องแชร์นะครับต้องแชร์ต้องนำเสนอตัวเองต้องพรีเซนต์ตัวเองนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ก็สามารถเข้ามาอัดวิดีโอที่ห้องนี้ได้ซึ่งเราจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้อยู่ในห้องนี้สำหรับในการอัดเช่นสมมุติเราสร้างชิ้นงานมา1ชิ้นเสร็จแล้วเมื่อเราสร้างมาเสร็จเรียบร้อยเราบอกว่าเราอยากจะนำเสนอไปในส่วนของ Kickstarter ต่างๆนะครับเราก็ใช้ห้องนี้เลยพรีเซนต์ออกมาให้ดีเลยแล้วเราก็ส่งไปที่ Kickstarter ได้เลยกันน่าสนใจมากจริงค่ะได้ด้วยจริงค่ะคือไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ทำแล้วก็จบแต่เราสามารถนำเสนอและสร้างรายได้และสามารถบอกต่อคนอื่นได้ด้วยว่าเรามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้นะฉันทำเองนะอย่างนี้ใช่แล้วครับเราจบเรื่องห้องกันไปแล้วนะคะน่าสนใจมากหลายห้องมากทีเดียวค่ะทีนี้ iMake เหมาะกับใครคะพี่มาจริงๆแล้วนะครับสถาบัน iMake เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะต้องเรียนรู้เฉพาะกับเด็กเท่านั้นนะครับเราก็เริ่มจาก
ของเด็กประถมเลยนะครับจนไปถึงคนที่ทำงานแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่เหมาะกับการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นนะครับสำหรับยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วรีสกิลอัพสกิลค่ะมันคืออะไรคะพี่มาร์ทแนนได้ยินแล้วแนนไม่เข้าใจเลยมันเกี่ยวข้องกับที่นี่ยังไงคะครับผมสำหรับในส่วนของรีสกิลนะครับเช่นเรามีทักษะมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องการเพิ่มเติมจากทักษะตรงนั้นนะครับเราก็สามารถมารีตรงนี้ได้นะครับรีสกิลนะครับเสร็จแล้วการที่เราจะอัพสกิลก็คือถ้าเราไม่มีทักษะนั้นเช่นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมการอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาอัพสกิลนะครับเพิ่มทักษะเพื่อให้เราอยู่กับยุคปัจจุบันนะครับเหมือนอย่างคนที่ทำงานแล้วแต่ว่าอยากมารีเฟรชความรู้ใหม่ก็มารีสกิลที่นี่ที่ iMake ได้ใช่แล้วครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะมารีสกิลมาอัพสกิลที่ iMake ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเป้าหมายของ iMake ค่ะที่นี่เราต้องการอะไรคะพี่มาร์คจริงๆครับเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วนะครับคอนเซ็ปต์เราคือต้องคิดแล้วก็ต้องลงมือทำนะครับ นะครับพอเราลงมือทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดต่อไปนะครับสามารถทำงานได้จริงนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำเพื่อที่จะเพิ่มทักษะตรงนั้นนะครับแล้วก็มีชิ้นงานออกมาเป็นในรูปธรรมเลยนะครับสำคัญมากนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่เรารับข้อมูลข่าวสารเร็วไปหมดคิดแต่ว่ายังไม่ทำแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าที่นี่ค่ะ iMake เขาจะช่วยให้น้องๆคิดแล้วลงมือทำค่ะวันนี้แนนรู้สึกว่าแนนสนใจประเด็นนี้มากๆเลยค่ะพี่มาถ้าใครสนใจที่จะอัพสกิลหรือรีสกิลนะคะแนนแนะนำเลยค่ะที่นี่ค่ะ iMake ค่ะเพราะมีพี่มาแล้วก็ทีม iMake รอน้องๆอยู่นะคะวันนี้แนนขอบคุณพี่มามากนะคะที่มาให้ความรู้แนนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับคนที่สนใจหลักสูตรของ iMake สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0909264141และ line@imakethailand หรือสามารถติดตามข่าวสารของ iMake ได้ที่ www.imakethailand.org และ Facebook iMake Innovation แวะกันมาเยอะๆนะคะ